สวัสดีครับวันนี้มาพบกับประวิตรนิวแชนแนลอีกแล้วนะครับผมเราได้สั่งของจาก Shopee เนาะก็คือขาตั้งรุ่น TF3120 นะครับเป็นขาตั้งราคาประหยัดขาตั้งตัวนี้ผมซื้อมาจากจาก Shopee เลยเนาะแล้วก็สั่งวันเดียวเคอรี่เขาก็ใช้บริการเคอรี่มาส่งเห็นไหมฮะนี่ตัวกล่องยาวประมาณนี้เนาะเออ ราคาที่ผมได้มาเนี่ย89บาทบวกค่าส่งอีก30 129บาทเนาะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์ดูข้างในกันว่าขาตั้งตัวนี้มันจะเป็นยังไงครับนี่ครับ TF3120 เขาก็มีรายละเอียดอยู่ด้านหลังกล่องเลยเนี่ยเห็นไหมฮะอยู่ด้านหลังกล่องเลยเขียนตามนี้เลยว่าสูงสุดเต็มที่ของเขาได้แค่เมตรหนึ่งเนาะแล้วก็หดสั้นสุดเนี่ยได้35เซนประมาณ1ไม้บรรทัดโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าไม่มีแล้วฮะมีแค่นี้เลยแค่นี้แค่ขาตั้งตัวเดียวนี่ครับนี่ห่อถุงมาอย่างดีด้วยแล้วก็แถมตัวนี้มาด้วยครับตัวที่เอาไว้ยึดกับโทรศัพท์มือถือเนาะเหมือนกับว่าขาตั้งตัวเนี้ยเขาออกแบบมาสำหรับใช้กับพวกมือถือครับพวกมือถือเลยเพราะว่ามันไม่ได้รับน้ำหนักได้มากอะเนาะตัวนี้เวทน้ำหนักผมว่าน่าจะได้อยู่ประมาณ400ประมาณครึ่งโลอะแบบเต็มที่เลยนะเต็มที่เลยแบบโลสุดเลยอะผมว่าครึ่งโลประมาณ500กรัมเพราะว่าดูจากงานแล้วเนี่ยมันค่อนข้างเป็นอลูมิเนียมแบบบางเนาะแล้วก็เบามากนะครับก็คือน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักตัวขาตั้งเนี่ยเอาผมกะเกณฑ์เองนะไม่ได้แบบมีสเปคบอกนะน่าจะประมาณเต็มที่เลยนะประมาณ2ขีดอ่ะประมาณเนี้ย200กรัมอ่ะประมาณ2ขีดเนาะแล้วก็พวกตัวข้อต่อพวกไอตัวจุดเชื่อมต่างๆเนี่ยเป็นพลาสติกหมดเลยเนาะแล้วก็เป็นพลาสติกเกรดที่แบบว่าไม่ได้แบบทนทานอะไรมากครับก็คือถ้าเราบิดล็อกแน่นมากเกินไปหรือว่าฝืนมันหรือว่าแบบบิดล็อกแน่นใช้รับน้ำหนักเยอะบ่อยๆเนี่ยผมว่ามันมีสิทธิ์ที่จะแตกหวานแล้วก็แบบอาจจะขึ้นขาวจนแบบมันแตกปีออกมาได้ครับคือมันดูแล้วใช้งานหนักไม่น่าเวิร์กเนาะแต่ถ้าเอามาใช้กับมือถืออ่ะซึ่งมือถือมันน้ำหนักมันก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วเนาะแล้วผมยืดสุดให้ดูนะจ๊ะกิฟต์ล็อกก็อย่างเงี้ยฮะเห็นไหมฮะมันก็จะคอนคลอนได้นิดหนึ่งเนาะข้อต่อแต่ละข้อเนี่ยเห็นเลยไหมฮะว่ามันค่อนข้างจะคอนมากเห็นไหมฮะถ้าดูจากเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวลองล็อกนะลองล็อกดูนะล็อกปุ๊บเนี่ยมันแน่นเลยมันไม่คอนเหมือนตอนแรกแหละคือมันอยู่เลยแต่ว่ามันก็จะมาคอนแค่ตรงนี้เนาะตรงเนี้ยคือจุดที่เขาเอาไว้คืนเนาะแต่ว่ามันก็โอเคอยู่นะเนี่ยคือมันค่อนข้างแบบแน่นแหละพอล็อกปุ๊บเนี่ยแต่ละจุดข้อต่อเนี่ยไม่คอนเลยกึ๊บเลยแน่นเลยเดี๋ยวลองกางทั้ง3ขาตัวล็อกค่อนข้างโอเคครับคือล็อกกึ๊บล็อกแบบว่าดังแป๊ะล็อกอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวจะให้ดูล็อกเห็นไหมฮะค่อนข้างแน่นล็อกแล้วอยู่เลยล็อกแล้วแบบว่าไม่มีโครงไม่มีคออะไรเลยเนาะใช้ได้เลยอะใช้ได้เลยนะราคานี้ผมว่าโอเคเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองกางนะกางจากพื้นเนาะกางจากพื้นตัวเนี้ยยืดขึ้นยืดลงได้นะฮะนี่อันนี้คือยืดหดสุดได้เท่านี้ยืดขึ้นสุดได้เท่านี้เนาะแล้วก็ล็อกด้วยตัวนี้แต่อย่าล็อกแบบอย่าขันแบบฝืนแรงมากเอาแค่พอแน่นๆพอแบบตึงมือก็พออ่ะแค่นี้อยู่แล้วเนี่ยแค่นี้ก็อยู่แล้วครับถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็พอใช้ได้นะสำหรับผมว่ากล้องมิเรอร์เลสไม่น่าไหวคือเอาถ้าต้องการความนิ่งอ่ะผมว่ายังไม่ไหวเนาะเพราะว่าคือมันยังไงอ่ะคือเราไม่อยากเสี่ยงอ่ะกล้องมิเรอร์เลสเดี๋ยวนี้ก็ราคาก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีมูลค่าเอาซะเลยแต่มันก็
คือมันก็พอมีน้ำหนักอยู่เนาะเดี๋ยวนี้กล้องมิเรอร์เลสมันเอาแบบไซส์เล็กสุดก็ประมาณ200กรัมเนาะแล้วก็ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหรือแบบพวกฟูลเฟรมอะไรเงี้ยก็จะน้ำหนักมันก็ถือว่าไม่เบานะเดี๋ยวนี้มิเรอร์เลสเป็นบอดี้โลหะเยอะเนาะบวกกับเลนส์มือหมุนอีกอ่ะใช่ปะก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นผมว่าขาตั้งตัวเนี้ยไม่ไหวครับถ้าตั้งพวกมิเรอร์เลสอะคือขาตั้งอะจุดประสงค์หลักจริงๆของขาตั้งคือคุณต้องการเอาไปใช้ถ่ายภาพที่ต้องเปิดสปีดชัตเตอร์นานๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นขาตั้งควรจะต้องนิ่งมากๆเพราะถ้าขาตั้งเนี่ยมันรับน้ำหนักได้แต่ว่ามันไม่มั่นคงอะมันเจอลมเจออะไรแล้วฐานมันค่อนข้างยวบอย่างเงี้ยคุณเปิดสปีดชัตเตอร์นานๆเนี่ยภาพคุณก็ไม่คมนะครับภาพคุณมันก็จะสั่นไหวเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาไปใช้เนี่ยมันก็คือไม่เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพที่สูงสุดอ่ะหาขาตั้งที่มันเหมาะสมกับกล้องของคุณดีกว่าแต่ตัวเนี้ยผมเข้าใจเลยถ้าเขาแถมตัวนี้มาให้เนี่ยถ้าแถมตัวเนี้ยขาตั้งตัวเนี้ยเหมาะใช้กับพวกมือถือมากๆนะครับอย่างมือถือเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างพวกมือถืออย่างเงี้ยไซส์มันก็ไม่ได้ใหญ่หนักใหญ่อะไรมากมายเนี่ยแล้วก็อีกจุดนึงคือตรงเนี้ยตรงเพจตรงเนี้ยครับมันไม่สามารถถอดได้นะมันเป็นเพจแบบติดมากับตัวแท่นมันเลยเนาะก็คือมีหมุนข้างใต้เนี่ยเห็นปะเนี่ยมันมีหมุนเกลียวข้างใต้เห็นไหมฮะหมุนเกลียวข้างใต้เอาไว้ขันกับตัวกล้องแบบเอาตัวกล้องประกบขันได้เลยอะไรเงี้ยคือมันถอดออกไม่ได้ตัวเพจตรงเนี้ยแต่ว่ามันก็อย่างว่าแหละฮะราคานี้เนาะจะเอาอะไรมากก็คือมันฟังก์ชันมันก็โอเคแล้วเนี่ยมันสามารถหมุนแบบแนวตั้งก็ได้เนี่ยหมดขันตรงเนี้ยขันตรงเนี้ยขันคลายมันปุ๊บแล้วก็ถ่ายแนวตั้งแบบนี้เนาะแล้วก็หมุนล็อกมันแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นกล้อง DSLR กล้องมิเรอร์เลสผมว่าดูโซนอะดูจากเนี่ยตัวก้านตัววัสดุละยังไงก็ไม่ได้อะยังไงก็ไม่ผ่านแน่นอนมันถ้าหนักมากๆมันดึงแล้วมันจะกดขาแล้วเนี่ยผมลองกดเลยขาแบะมากเลยตัวขาล่างสุดของมันเนี่ยขาตะเกียบเนี่ยมันเห็นป่ะมันเริ่มเบี้ยวแล้วมันไม่ตรงแล้วมันจะเบี้ยวขึ้นมาแบบนี้มันจะเบี้ยวขึ้นมาแบบนี้ตลอดใช่ไหมฮะแต่มันมีอีกวิธีหนึ่งถ้าคุณไม่ได้ห่วงเรื่องคอมโพสิชันที่แบบมุมสูงมากๆเนาะขดขาล่างเก็บเลยทั้ง3มุมขดขาล่างเก็บแค่ขาเดียวแค่ชั้นเดียวนะครับแล้วทีเนี้ยมันก็จะเหลือแบบนี้เห็นไหมฮะมันก็จะเหลืออยู่แค่นี้ซึ่งแค่นี้มันยังโอเคอ่ะคืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันยังโอเคเนี่ยเวลาวางเนี่ยมันยังไม่แบะมากเนาะซึ่งถ้าอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ยังโอเคอ่ะมันก็ยังพอไปได้หมายถึงว่าพอแบบพอใช้ได้แต่ว่ามันก็ไม่นิ่งอยู่ดีอ่ะถ้าถ่ายวิดีโออ่ะโอเคมันก็ยังพอนิ่งอยู่แต่ว่าถ้าถ่ายภาพนิ่งแล้วเปิดสปีดชัตเตอร์นานๆเนี่ยยังไงก็ไม่ไหวขาตัวนี้นิ่งแล้วก็จริงแต่ว่าตัวข้อตรงกลางตัวเนี้ยตรงคอมันเนี่ยมันก็ยังแบบยวบอ่ะมันก็ยังคงเคงอยู่ดีอ่ะซึ่งตรงเนี้ยมันก็สำคัญไงแล้วทีเนี้ยอ่ะถ้าคุณจะหดมันสั้นลงมาอีกอ่ะได้หดสั้นลงมาปุ๊บเนี่ยอ่ะมันก็ไม่คงแล้วใช่ไหมอ่ะมันก็ต้องนิ่งแล้วล่ะทีเนี้ยอ่ะนิ่งอ่ะอันเนี้ยนิ่งเลยอ่ะโอเคถ้าคุณจะใช้ถ่ายกับพวกกล้องมิเรอร์เลสแล้วก็ใช้ถ่ายพวกทวายไลท์ถ่ายไฟวิ่งถ่ายทะเลถ่ายอะไรเงี้ยถ่ายตอนคืนอย่างเงี้ยเปิดสปีดชัตเตอร์ยาวๆอ่ะให้คุณหดสั้นประมาณนี้ให้คุณทำแบบนี้เลยเนี่ยหดขาเปิดยืดขาแค่2ข้อเนาะแล้วก็ตัวคอเนี่ยไม่ต้องยืดให้ล็อกติดกับตัวขาเลยมันจะนิ่งมันจะแข็งแรงกว่านะครับอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยยังพอได้ยังสามารถพอใช้ได้แต่ว่าถ้าคุณทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอ่ะความสูงของขาตั้งคุณอ่ะเดี๋ยวผมวัดนะวัดจากพื้นเลยนะความสูงของขาตั้งของกล้องคุณขาตั้งกล้องคุณเนี่ยจะเหลืออยู่70เซนถามว่ารับได้ไหมสำหรับผมเนี่ยถ้าในบางสถานการณ์อย่างเช่นคอมโพสิชันเนี่ยไม่ต้องสูงมากในระยะที่แบบกลางๆสัก70เซนเนี่ยสมมติวางบนภูเขาเราก็นั่งได้เนาะเนี่ยมันไม่ได้สูงมากเนี่ยวางแล้วเราก็นั่งแบบนี้เนาะอ่ะใช่ไหมลองสมมติเรานั่งเนี่ยนั่งอยู่บนเขาเนี่ยนั่งขัดสมาธิเนี่ยแล้วก็วางแบบเนี้ยแล้วเราก็สามารถดูกล้องตรงปุ๊บปรับเซตติ้งแล้วก็ถ่าย
ไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ได้ก็โอเคนะพูดถึงว่ามันดูก้องแก๊งก็จริงอ่ะคือตามราคาของมันแต่ว่าถ้าคุณรู้จุดข้อต่อตรงไหนที่ว่ามันจะอ่อนรู้จุดอ่อนของมันอ่ะรู้จุดคอนจุดเบาบางของมันเนี่ยแล้วเราอะแดปต์ใช้โดยการหดมันซะปิดจุดอ่อนมันซะพยายามทำให้มันแข็งมันดีที่สุดเนี่ยผมว่ามันก็พอเอาไปใช้ได้นะครับผมคือในราคา89บาทอะถ้าคุณเอารู้วิธีมันอะเอาไปอะแดปต์แอปพลายไปใช้ให้มันแบบคุ้มเนี่ยมันก็คือมันโคตรคุ้มอะเข้าใจป่ะในราคาเนี่ยมันคุณอาจจะไม่ต้องไปซื้อขาตั้งกล้องแพงๆพวกแบบอะไรล่ะ600 800 1,000 อะไรเงี้ยแต่พวกนั้นอะมันระยะยาวไงคือมันคนใช้ทำงานอ่ะมันใช้พวกนั้นมันจบแล้วคุณก็ไม่ต้องพวงแต่อันนี้คือสำหรับคนที่เริ่มต้นอยากจะมีขาตั้งแล้วก็ไม่อยากแบกหนักซึ่งมันน้ำหนักมันไม่เยอะใช้กับมิเรเลสแต่ต้องเป็นมิเรเลสที่น้ำหนักเบารวมเลนแล้วต้องน้ำหนักไม่เกิน400เอางี้เลยผมตีว่าไม่เกิน400กรัมแล้วก็ใช้กับมือถืออ่ะถ้าคุณใช้เที่ยวคุณใช้มือถือถ่ายเป็นหลักมือถือคุณมีโหมดโปรสามารถเปิดสปีดชัตเตอร์ได้ยาวๆหรือคุณจะเอาไปตั้งถ่ายวิดีโออัดรายการตัวเองใช้มือถืออัดโอเคตัวเนี้ยคือใช้ได้แน่นอนในห้องนอนนอกสถานที่อะไรโอเคพอได้แต่ว่าคุณต้องอย่าลืมว่าคอมโพสิชันมันแข็งแรงสุดคือเท่านี้70เซนถ้าคุณต้องเอาไปใช้งานในระดับสายตาตัวส่วนสูงต้องมากกว่า1เมตรขึ้นไปเพื่อกดมุมกล้องลงมาตัวนี้อาจจะไม่ไหวเพราะว่ามันยืดสุดอ่ะมันคอนโค้งเคงมันไม่ไหวนะครับผมแต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสคุณมีที่วางคุณมีมุมของคุณยอมรับได้กับไซส์70เซนแล้วคุณเอาไปวางในมุมที่มันมันสูงขึ้นได้นะไปเทิร์นบนเก้าอี้หรือมีกล่องมีอะไรไปวางแล้วคุณก็ไปวางบนนั้นโอเคนะครับผมตัวหัวนี่หัวเป็นหัวแพนเนาะแล้วก็สามารถปรับแนวตั้งก็ได้ปรับแนวนอนแบบนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวลองใส่ตัวยึดมือถือเนาะหมุนข้างบนด้วยแล้วก็หมุนด้านล่างด้วยเนาะเหมือนหมุนพอแค่ตึงๆนะครับถ้าหมุนแน่นไปเนี่ยผมกลัวเกลียวมันจะแตกเนาะลองใส่มือถือประมาณนี้ครับเห็นไหมฮะก็เป็นแบบนี้เนาะแล้วก็เวลาเรากางขาสุดตรงเนี้ยมันก็จะช่วยล็อกไม่ให้แบบขามันหุบมันอะไรเนาะก็เหมาะสำหรับการถ่ายวิดีโออ่ะเดี๋ยวผมลองวางนี่ครับประมาณนี้แล้วก็ลองดูเห็นไหมฮะคือพอเราเสียบกับมือถือเนี่ยบาลานซ์มันโอเคเนาะแล้วก็น้ำหนักมันรับได้คือมันเนี่ยมันโอเคเห็นไหมแต่ว่าคือข้อเสียเวลาเราอย่างว่าแหละครับต่อให้เรายืดหดสดเนี่ยเห็นไหมมันยังแกว่งได้เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมันยังแกว่งได้เนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันก็คือไม่ได้แบบว่าดีมากเนาะไอตัวเนี่ยตัวข้อกวงกลางตรงนี้ต่อให้แบบล็อกแน่นแล้วอะเห็นปะมันก็ยังคอนได้เห็นไหมแล้วมันคอนจากตัวจุดข้อต่อตรงเนี้ยเนี่ยลองเห็นไหมมันก็ยังคออยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นคือคุณต้องแบบต้องพยายามหาจุดที่มันแบบจะเปราะบางแล้วเราพยายามล็อกมันถ่ายรีวิวครีมรีวิวอะไรอ่ะสินค้าตัวเองขายบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรไม่ต้องซีเรียสคือมันใช้ได้แน่นอนแล้วก็เวลาแพนก็จับด้านหลังอย่างนี้เราต้องเอามืออ่ะมือข้างนึงอ่ะเราจับตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเราหมุนไปอย่างนี้เลยคือมาขาตั้งมันตามใช่มันตามเพราะว่าอันนี้คือผมปรับเนี่ยผมปรับให้มันฝืดนิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาเราหมุนแพนอ่ะมันจะไม่แบบลื่นเกินไปหรือว่าหลุดตามแรงคือบางทีแรงเรามันออกแรงไม่เท่ากันไม่เสถียรเนี่ยเราปรับหนืดนิดนึงให้มันมีแรงต้านเวลาเราหมุนเนี่ยมันจะได้มีความสมูทมากกว่านะครับแล้วก็พอเวลามันต้านแล้วเนี่ยขาตั้งมันเบาเนาะมันก็เหมือนกับถ้าเราไม่จับตัวขาไว้อ่ะมันก็จะไปป่ะขามันก็จะลอยไปตามมือเราอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นทริคอย่างนึงที่คุณต้องหัดด้วยเนาะก็คือเอามือข้างที่คุณไม่ถนัดแหละประคองจับขาตั้งไว้จับนิ่งๆไว้แบบนี้แล้วมืออีกข้างนึงคุณก็จับขาแพนแล้วคุณก็แพนค่อยๆแพนอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยแค่เนี้ยมันก็นิ่งแล้วนะครับผมเนาะนี่เห็นไหมฮะเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะเนี่ยผมว่าจะเอามาใช้ถ่ายรีวิวผมถ่ายสินค้าถ่ายฟุตเทจแทนไปซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคิ้วเห็นปะเนี่ยจังหวะคิ้วก็โอเคเนี่ยมือเราประคองไว้เนี่ยมันจะนิ่งเห็นปะแล้วก็คิ้วขึ้นคิ้วลงแบบนี้เห็นไหมฮะมันก็มีแรงหนืดของมันอยู่เหมือนกันเนี่ยถือว่าโอเคคือมันผมว่าถ้าจะให้แบบมันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะใช้กับกล้องมือถือนะครับอย่าไปใช้กับมิเรเลสเลยผมดูแล้วมันใช้กับมิเรเลสมันยังก้ำกึ่งอะว่าจะรอดไม่รอดเข้าใจใช่ไหมมันจะรอดหรือไม่รอดแค่นั้น
แต่ว่าถ้าใช้กับมือถืออ่ะมันยังโอเคไงในราคา89บาทคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะซื้อมาใช้เริ่มต้นหัดถ่ายคลิปตัวเองถ่ายทำคอนเทนต์ทำอะไรอย่างเงี้ยถ่ายแบบรีวิวแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคสำหรับขาตั้งตัวนี้นะครับราคาก็ไม่แพงเหมาะกับผู้หญิงด้วยแล้วก็น้ำหนักก็เบาเนาะพกไปไหนก็ไม่เป็นภาระด้วยนะครับก็เนาะใครสนใจก็ลองเข้าไปดูกันได้ในเว็บ Shopee หรือว่า Lazada แต่ผมสั่งจาก Shopee ผมเห็นว่ามันราคามันก็โอเคเนาะแล้วก็เนาะราคาตัวนี้มัน89บาทอะบวกค่าส่งอีก30ก็เป็น129บาทเนาะแล้วก็คือมันก็ใช้ได้ดีแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะกับราคานี้นะครับก็คือใช้ถนอมใช้ดีๆผมว่ามันก็โอเคมันก็อยู่กับเราไปได้นานเนาะขาตั้งแบบเนี้ยใช้สักปีนึงอ่ะก็ถือว่าโคตรคุ้มแล้วคุณลองเฉลี่ยต่อวันดิเฉลี่ยต่อวันน่ะ365วันน่ะเสียวันละกี่สตางค์เองใช่มั้ยฮะแต่ถ้าคุณใช้อ่ะแต่ผมดูแล้วอ่ะงานมันแบบเนี้ยถ้าเกิดคุณหดเข้าหดออกบ่อยๆคุณขันคุณอะไรบ่อยๆเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะไปอ่ะพลาสติกข้อต่อมันก็ดูแบบกองแก๊งอ่ะนะผมเคยใช้ตัวที่เป็นเนี่ยยี่ห้อเดียวกันเนี่ยรุ่นก่อนเนี่ยมันค่อนข้างกองแก๊งมากตัวนั้นน่ะใช้แค่เดือนนึงอ่ะเดือนนึง2เดือนใช้แบบทุกวันนะเรียบร้อยพกข้อตรงข้อต่อหลวมคอหลุดขาดหมดนะครับแต่ตัวเนี้ยมันคือมันเหมือนพัฒนาขึ้นมาอีกสเต็ปนึงเนาะรุ่นใหม่กว่าก็ต้องดีกว่าใช่ป่ะมันก็ทำมาดีขึ้นทำมาดูแข็งแรงขึ้นดูแบบดูเอามาใช้งานได้จริงจังมากขึ้นก็ฝากไว้เท่านี้นะครับใครสนใจอะไรก็นี่ก็มารีวิวสั้นๆให้ดูว่ามันมีจุดอ่อนอะไรแล้วก็เราจะแก้มันได้ยังไงในการใช้งานนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ